สวัสดีครับท่านนักลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีมากกว่า500หุ้นการวิเคราะห์หุ้นทุกตัวคงเป็นไปไม่ได้การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมจะช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และประเมินภาพรวมการลงทุนในแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นแต่ละอุตสาหกรรมจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันดังนั้นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยท่านนักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็น8กลุ่มอุตสาหกรรมและ27หมวดธุรกิจย่อยดังนี้1เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร2สินค้าอุปโภคบริโภค3ธุรกิจการเงิน4สินค้าอุตสาหกรรม5อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง6ทรัพยากร7บริการและ8เทคโนโลยีงั้นเรามาเริ่มต้นการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเริ่มต้นที่กลุ่มที่1ฮะกลุ่มที่1เนี่ยคือการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยในกลุ่มนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกป่าไม้ปศุสัตว์การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยแบ่งออกเป็น2หมวดธุรกิจย่อยได้แก่อันที่1คือธุรกิจการเกษตร2อาหารและเครื่องดื่มธุรกิจการเกษตรตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้ก็ได้แก่สีตรังยูแวนและ JPT โดยปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้มีดังต่อไปนี้ประการที่1เนี่ยเราคงต้องดูว่าราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ถูกกำหนดจากราคาในตลาดโลกซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายในแต่ละปีในขณะที่ปริมาณผลผลิตของบ้านเราเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งราคาทั้งปริมาณการผลิตมีความไม่แน่นอนก็ทำให้รายได้ของธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความไม่แน่นอนตามไปด้วยนอกจากประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้แล้วเรายังต้องดูเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรนะอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็มีในเรื่องของโครงการรับจำนำต่างๆรวมถึงการแทรกแซงสินค้าตามฤดูกาลนะก็มีผลทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะรับผลกระทบได้นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องตามในส่วนของเรื่องโรคระบาดนะฮะเช่นเรื่องหวัดนกหวัดหมูเหล่านี้ก็มีผลทำให้ปริมาณการผลิตเนี่ยรวมถึงตัวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยอาจถูกกระทบได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเฝ้าดูผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้ครับถัดไปเรามาดูหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่ตัว CPF Mint และ TUF เป็นต้นนะครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยประการที่1เลยเนี่ยเราคงต้องดูว่าในกลุ่มนี้มีอำนาจในการกำหนดราคาเนี่ยได้ดีกว่าในกลุ่มของวัตถุดิบและเนื้อสัตว์นะครับเป็นตัวธุรกิจใดก็ตามนะครับที่มีสัดส่วนของตัวธุรกิจกลุ่มอาหารสูงกว่าเนี่ยตัวกำไรก็จะมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นนะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าในหลายๆบริษัทเลยมีการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับโดยการเพิ่มสัดส่วนของหมวดอาหารมากขึ้นนะฮะซึ่งก็จะช่วยทำให้กำไรในระยะยาวดูดีขึ้นลดความผันผวนลงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยปัจจัยที่ต้องดูคือการกระจายฐานการผลิตตลาดรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลงจากการพึ่งพิงตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใดมากเกินไปนะครับในหลายบริษัทเนี่ยถ้ามีการปรับตัวจากการที่เคยรับจ้างการผลิตนะฮะไปสู่การสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทำให้อัตราการทำกำไรเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวด้วยแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องลงทุนโฆษณาในการสร้างแบรนด์ก็ตามทีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มอาหารในบางตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นการขยายสาขารวมถึงช่องทางการจับจำหน่ายก็จะมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับและท้ายสุดเนี่ยก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากในกลุ่มนี้อาจจะมีการนำเข้าตัววัตถุดิบบางส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีรายได้ในรูปเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกเพราะฉะนั้นคงต้องดูว่าสุทธิแล้วเนี่ยมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายมากกว่ากันนะครับนั้นในช่วงที่ตัวค่าเงินมีความผันผวนเนี่ยก็อาจจะทำให้รายได้สุทธิมีความผันผวนตามไปด้วยครับถัดไป
เรามาดูกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟุ่มเฟือยหรือของจำเป็นก็ตามทีนะฮะโดยเราสามารถแบ่งออกเป็น3หมวดธุรกิจย่อยนะครับหมวดที่1เนี่ยก็คือแฟชั่น2เนี่ยก็คือของใช้ในครัวเรือนและก็สำนักงานแล้วก็3เนี่ยคือของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองลงลึกกันที่กลุ่มแฟชั่นครับในกลุ่มแฟชั่นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตผู้ออกแบบตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับก็จะครอบคลุมตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยตัวอย่างหุ้นก็เช่น SUC Sabina Panda เป็นต้นนะครับโดยท่านที่อยากจะติดตามอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ให้ดูปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแนวโน้มกำลังซื้อของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับถ้าช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหรือมีนโยบายจากภาครัฐที่กระตุ้นให้กำลังซื้อของระบบโดยภาพรวมดีขึ้นเช่นมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะครับหรือเงินเดือน 15,000 บาทของคนจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนฮะว่าคงช่วยทำให้กำลังซื้อของระบบโดยรวมดีขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อพวกผู้ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มแฟชั่นด้วยนะครับในหลายๆบริษัทนะครับเราเห็นการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตโดยไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งอัตราการทำกำไรระหว่างมีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยของการสร้างแบรนด์จะมีต้นทุนในการทำตลาดมากขึ้นก็ตามทีแต่เชื่อว่าในระยะยาวแล้วน่าจะมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่าครับนะนอกจากนั้นเนี่ยในหลายๆธุรกิจนะครับเราเห็นการกระจายฐานการผลิตแล้วก็การตลาดออกไปเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับในส่วนของการกระจายฐานการผลิตเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงราคาถูกอีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเรามีนโยบายปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททั่วประเทศนะครับเราเห็นการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการบางส่วนออกไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเพื่อที่จะบริหารจัดการต้นทุนให้แข็งได้ในระยะยาวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือ AEC เนี่ยก็เป็นโอกาสทางการตลาดด้วยนะครับเนื่องจากประเทศ COMV อันประกอบด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็พม่านะครับ3ใน4ประเทศนี้มีพรมแดนติดกับประเทศไทยนะครับเมื่อถึงปลายปี58เนี่ยกำแพงภาษีระหว่างกันเนี่ยจะลดเหลือ0นะครับก็ทำให้เป็นโอกาสทางการตลาดอย่างมากนะครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นของเราเนี่ยจะขยายตลาดเข้าไปในประเทศเหล่านี้นะครับดังนั้นเมื่อสัดส่วนของรายได้จากต่างประเทศมีมากขึ้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะมีความเสี่ยงในการบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนตามมาด้วยนะครับนอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนเข้ามาและไม่มีรายได้จากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็มีความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแฟชั่นครับถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของธุรกิจการเงินซึ่งมี Market Cap เนี่ยติดอันดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมี3หมวดธุรกิจย่อยนะครับคือตัวธนาคารเงินทุนและหลักทรัพย์และกลุ่มประกันภัยประกันชีวิตครับเรามาลงรายละเอียดกันเลยครับธนาคารพาณิชย์ตัวอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับก็ประกอบด้วยไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงเทพและกลุ่มไทยเป็นต้นนะครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนี้นะครับก็มีดังนี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวก็จะทำให้การอำนวยสินเชื่อเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันคุณภาพของสินเชื่อและสินทรัพย์อื่นเนี่ยก็มีทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยในมุมกลับเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วง
วัฏจักรขาลงโดยเฉพาะยิ่งการลงสู่ก้นเหวนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของธนาคารถูกกระทบอย่างมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องตามดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนะครับก็จะส่งผลกระทบทำให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหา NPL และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเป็นขาลงก็จะยิ่งแย่มากขึ้นนะครับในมุมกลับเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นขาลงหมายถึงภาครัฐเนี่ยกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับก็จะช่วยทำให้การอนุมัติสินเชื่อมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยก็มีความสำคัญนะครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยตัวเงินฝากจะมีผลนะฮะค่อยๆมีผลตามมาแต่ในส่วนของเงินกู้เนี่ยจะมีผลทันทีทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยอาจจะแคบลงระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยธนาคารพาณิชย์ชอบดอกเบี้ยขาลงมากกว่าขาขึ้นครับนะฮะถัดไปคือประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์แล้วก็ตัวต้นทุนโดยรวมนะครับถ้าดูรายละเอียดในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละธนาคารนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าความสามารถในการบริหารต้นทุนเนี่ยแตกต่างกันนะฮะในหลายธนาคารที่สามารถปรับปรุงตรงส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทำให้ผลประกอบการเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการนำIT เข้ามาช่วยรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการปรับตัวสู่การเป็น Universal Banking นะครับเพื่อให้บริการครบวงจรหลากหลายไม่ใช่แค่ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวแต่ครอบควบรวมถึงประกันภัยประกันชีวิตกองทุนรวมหลักทรัพย์เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ไต่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยก็จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งนะครับก็เริ่มไปตั้งสำนักงานสาขาในต่างประเทศในมุมกลับเนี่ยธนาคารพาณิชย์สัญชาติอาเซียนนะครับก็เริ่มรุกเข้ามาในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ประเทศไทยเพราะนั้นก็เล็งเห็นชัดเจนครับว่าการแข่งขันเนี่ยคงจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี58นะครับในส่วนของการแข่งขันเนี่ยปัจจุบันก็มีการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราเห็นแนวโน้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเนี่ยก็เริ่มลุกเข้ามาทำธุรกิจแข่งกับธนาคารพาณิชย์มากขึ้นนะครับจุดนี้เนี่ยก็คงทำให้กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวถ้าภาครัฐเนี่ยยังคงกระตุ้นให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเข้ามาในธุรกิจของธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็อย่าวางใจในส่วนของธนาคารพาณิชย์ต่างชาตินะครับธนาคารของประเทศตะวันตกรวมถึงญี่ปุ่นก็ตามทีเนี่ยต่างบอบช้ำกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี51เป็นต้นมานะครับหลายๆองค์กรนี่ก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยไปอย่างไรก็ดีในอนาคตนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปเนี่ยก็อาจจะหวนกลับเข้ามาในตลาดไทยใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะทำให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของบุคลากรนะครับธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยเป็นธุรกิจคนนะครับคนเนี่ยก็จะมีส่วนในการเอาธุรกิจเข้ามาแล้วถ้าคนย้ายออกไปก็มีความเสี่ยงที่ธุรกิจเนี่ยจะย้ายตามออกไปด้วยนะครับในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับตัวผู้ถือหุ้นที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างชาติหรือเป็นรัฐบาลก็ตามทีเนี่ยเวลามีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามามากกว่าที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นเพียงตระกูลใดตระกูลหนึ่งครับและท้ายสุดเนี่ยธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่ถูกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับจากหน่วยงานทางการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านี้หลายครั้งเนี่ยก็สร้างภาระให้กับตัวธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะครับเช่นในเรื่องของเกณฑ์เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับที่ตอนนี้เรากำลังจะใช้เกณฑ์ Basel 3นะครับที่จะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นก็อาจจะทำให้หลายๆธนาคารเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มทุนหรือชะลอการปล่อยสินเชื่อออกไปครับนี่คือปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามหากจะดูหุ้นในกลุ่มธนาคารครับเงินทุนและหลักทรัพย์นะครับธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยบริษัทเงินทุนลีสซิ่งเช่าซื้อบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนรวม
และผู้ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ด้านอื่นนะครับตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยอีออนธนสินทรัพย์นะครับเมย์แบงก์กิมเอง KTC และ Asia Plus เป็นต้นโดยปัจจัยสำคัญในการเฝ้าติดตามหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือภาวะตลาดหุ้นนะครับเวลาตลาดหุ้นบูมนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นในหน้าซื้อขายที่เรียกว่าธุรกิจโบรกเกอร์เนี่ยก็มีแนวโน้มจะดีตามไปด้วยนะครับแล้วเวลาตลาดดีเนี่ยรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดที่เรียกว่า IPO เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนั้นความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหุ้นนะครับที่เราเรียกว่า margin loan นะครับก็ขยายตัวในช่วงที่หุ้นบูมด้วยซึ่งก็มีผลทำให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถเก็บดอกเบี้ยได้มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยปัญหา NPL เดิมก็จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเวลาตลาดดีครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเวลาตลาดบูมเนี่ยธุรกิจโบรกเกอร์นะครับมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าภาวะโดยรวมแต่ในมุมกลับนะครับเวลาภาวะตลาดโดยรวมซบเซาเนี่ยก็จะทำให้กระทบอย่างมากต่อรายได้ของธุรกิจโบรกเกอร์ด้วยครับส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลีสซิ่งก็ดีรวมถึงบัตรเครดิตเนี่ยอันนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับทิศทางของเศรษฐกิจคล้ายๆกับของธนาคารพาณิชย์นะครับเวลาเศรษฐกิจดีความต้องการสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบัตรเครดิตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีตามไปด้วยและปัญหาคุณภาพของสินทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มจะคลี่คลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในส่วนของธุรกิจนี้เนี่ยเศรษฐกิจกับตัวแนวโน้มผลประกอบการเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับนอกจากนั้นแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินหรือต่างประเทศก็ตามทีนะครับจะป้อนธุรกิจเนี่ยมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนตัวผลประกอบการให้เติบโตขึ้นในระยะยาวครับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตนะตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบด้วย BLA SCB LIF BKI และไทยรีเป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับก็คงดูที่อัตราการทำประกันภัยของคนไทยเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องพูดถึงการเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะวัดในมุมของจำนวนกรมธรรม์เทียบกับประชากรไทยหรือจะวัดผ่านเบี้ยประกันชีวิตต่อปีเทียบกับตัว GDP ก็พบว่ายังต่ำมากนะฮะดังนั้นเราเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกยาวๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐเองก็ให้แรงจูงใจทางภาษีนะครับโดย 100,000 บาทแรกเนี่ยสามารถซื้อประกันทั่วไปอะไรก็ได้นะครับแล้วให้อีก 200,000 บาทสำหรับการซื้อประกันแบบบำนาญ นะครับก็ตั้งแต่มีมาตรการนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากครับถัดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตัวธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็คือการเน้นขายผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือที่เราเรียกว่าแบงก์อินชูรันซ์นั่นเองนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้ตัวบริษัทประกันที่มีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีความได้เปรียบมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตัวสาขาเนี่ยก็กระจายออกไปทั่วประเทศทำให้การเข้าถึงตัวผู้บริโภคเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับถัดไปนะครับผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตเนี่ยก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวแต่ในช่วงหลังเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องการลงทุนเนี่ยก็มีออกมามากขึ้นนะครับโดยที่ผู้ซื้อประกันเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าออกแบบได้เลยนะครับให้ผลตอบแทนเนี่ยอิงกับตลาดหุ้นก็ได้ตลาดการเงินก็ได้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ซื้อประกันนะครับถัดไปเป็นเรื่องความสามารถในการบริหารความเสี่ยงนะครับตัวธุรกิจประกันชีวิตก็ดีประกันภัยก็ดีเนี่ยจะมีเงินส่วนหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้งอกเงยขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้ต้องลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดการเงินด้วยในขณะเดียวกันในส่วนของตัวเงินที่ลงทุนในตัวพันธบัตรเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการแรงความเสี่ยงต่อเงินลงทุนเหล่านี้จึงส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มผลประกอบการครับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับจะเกี่ยวกับวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับตัวสินค้าขั้นต้น
รือขั้นกลางรวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเราสามารถแบ่งแยกย่อยเนี่ยได้เป็น6หมวดธุรกิจได้แก่ยานยนต์กระดาษและวัสดุการพิมพ์วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรปิโตรเคมีและเคมีพันบรรจุภัณฑ์และเหล็กครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับกลุ่มยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ครับโดยตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยสแตนเลย์แซดสมบูรณ์ TRU และ AH ครับโดยปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะต่อกระแสรายได้ในอนาคตเนี่ยการตัดสินใจซื้อรถยนต์เนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะมีความต้องการต่อเนื่องกลับมายังผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะครับและยังมีตัวแปรอื่นที่สำคัญอีก2ตัวครับคืออัตราดอกเบี้ยและน้ำมันนะดอกเบี้ยเนี่ยถ้าต่ำๆนะครับก็จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีกำลังซื้อสูงขึ้นนะครับแต่ในส่วนของน้ำมันเนี่ยถ้าราคาไต่สูงขึ้นมากนะครับผู้บริโภคอาจจะลังเลแล้วก็ชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะครับหลายๆนโยบายเนี่ยกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยตรงเลยครับเช่นเรื่องของนโยบายรถคันแรกนะครับตรงนี้ก็กระตุ้นให้ยอดจองรถยนต์เนี่ยเรียกว่ามโหฬารนะครับก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆนะครับในขณะที่บางนโยบายนะครับก็อาจจะส่งผลลบเช่นความไม่แน่นอนของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็ทำให้บริษัทในกลุ่มเนี่ยยากต่อการวางแผนการผลิตด้วยครับในกลุ่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์โลกด้วยนะครับจะสังเกตว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาเผชิญกับสึนามินะครับทำให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยต้องหยุดการผลิตหยุดชะงักไปนะครับก็มีผลทำให้ตัวอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในบ้านเราซึ่งไม่ได้โดนสึนามิด้วยแต่ต้องหยุดการผลิตหรือชะลอการผลิตลงไปเนื่องจากขาดแคลนตัววัตถุดิบที่สำคัญครับการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยจึงจำเป็นต้องติดตามภาวะของอุตสาหกรรมโลกด้วยนะครับเช่นเรื่องการตัดสินใจโยกย้ายฐานการผลิตนะฮะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนช่วงที่มีปัญหากับประเทศจีนนะครับส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจที่ชะลอการลงทุนในประเทศจีนแล้วหันกลับให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วท้ายสุดเนี่ยเราคงต้องดูอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับในช่วงที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะฮะแล้วเริ่มมีออเดอร์เข้ามานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยเนื่องจากสามารถขายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนขยายกำลังการผลิตครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยามเศรษฐกิจดีกลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยครับในมุมกลับเวลาเศรษฐกิจตกต่ำกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในอันดับต้นๆเช่นเดียวกันครับปิโตรเคมีและเคมีพันตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ PTTGC IVL TPC และ VNT เป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็คือวัฏจักรอุตสาหกรรมเนี่ยจะเวียนขึ้นลงตามทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกนะฮะถัดไปเนี่ยราคาวัตถุดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยจะถูกกำหนดจากตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นแม้เราจะผลิตในสเกลที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับโลกแล้วถือว่าสเกลเล็กมากนะครับราคาจากตลาดโลกเนี่ยเมื่อเทียบกับต้นทุนในบางครั้งอาจจะถึงขั้นขาดทุนได้เพราะฉะนั้นกำไรรายไตรมาสเนี่ยจึงมีความผันผวนสูงครับถัดไปคือเรื่องการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยก็พยายามจะขยายกิจการผ่านการเทคโอเวอร์หรือการควบรวมกิจการนะครับว่าจะเป็นแนวดิ่งก็ดีหรือแนวราบก็ดีนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดจากการผลิตขนาดใหญ่รวมถึงความพยายามที่จะทำให้อัตรากำไรทุกธุรกิจโดยรวมเนี่ยมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการขยายกิจการตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยทำให้ผลประกอบการในระยะดีขึ้นครับและท้ายสุดเนี่ยการขยายกิจการในตัวธุรกิจนี้นะครับเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ใช้เงินลงทุนสูงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการขยายกำลังการผลิตก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็จะสร้างแรงกดดันต่อความต้องการเงินทุนจากภายนอกครับ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในกลุ่มนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับโดยสามารถแยกย่อยได้3หมวดธุรกิจ1คือวัสดุก่อสร้าง2คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และท้ายสุดนี่คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับวัสดุก่อสร้างนะครับตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้แก่ปูนใหญ่ปูนกลางทีไพโพลีนและดีซีซีเป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับแรกสุดเลยเนี่ยก็คือนโยบายภาครัฐนะครับนโยบายการลงทุนในเมกะโปรเจกต์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่ทำให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเนี่ยขยายตัวในระยะ 5-10 ปีข้างหน้านะถัดไปเนี่ยก็คือแนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยนะครับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่บูมต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งนะครับก็ทำให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยบูมตามไปด้วยครับถัดมาเนี่ยก็คือทิศทางของราคาพลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งครับถัดไปเนี่ยก็เป็นประเด็นกำลังซื้อจากต่างจังหวัดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อของคนในต่างจังหวัดเนี่ยดีขึ้นมากนะครับก็ทำให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเนี่ยเติบโตในตลาดต่างจังหวัดด้วยนอกจากนั้นชายแดนนะครับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ3ใน4ประเทศCLMB นะครับก็จะมีพรมแดนติดกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพม่านะครับที่เพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้มีความต้องการใช้ตัววัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องตามดูเรื่องอัตราการใช้กำลังการผลิตด้วยนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในหลายๆอุตสาหกรรมนะซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานและใช้เงินลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเนี่ยแล้วความต้องการเติบโตก็จะเป็นช่วงที่ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเนื่องจากสามารถขายเพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนขยายงานเพิ่มครับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็แบ่งออกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยครับตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ประกอบด้วย CPN Land House พฤกษาชอการช่างเป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยสำคัญสุดคงหนีไม่พ้นแนวโน้มเศรษฐกิจครับในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะดีตามไปด้วยในมุมกลับเนี่ยช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับในกลุ่มนี้ก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถัดไปก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเวลาอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการซื้อบ้านของผู้บริโภคเนี่ยสูงขึ้นแม้จะมีรายได้เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจึงมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบ้านครับนอกจากนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐนะครับที่สำคัญเป็นตัวอย่างชัดเจนก็เช่นนโยบายบ้านหลังแรกนะครับที่ให้แรงจูงใจทางภาษีทำให้ต้นทุนของคนซื้อบ้านลดลงหรือโครงการเมกะโปรเจกต์ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆนะครับก็ช่วยเปิดพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับถัดไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับสิ่งที่ทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นนะแล้วก็ลดต้นทุนก็จะมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งครับนะถัดไปก็เป็นเรื่องแรงสนับสนุนจากสถาบันการเงินนะครับตั้งแต่หลัง40เป็นต้นมานะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางนี่เกิดยากครับเพราะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากสถาบันการเงินนะครับที่มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยมากนะครับนั้นจะสังเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับถัดไปก็เป็นทิศทางราคาวัสดุก่อสร้างรวมถึงน้ำมันนะครับเวลาที่2ตัวนี้ดีดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถผลักภาระทั้งหมดไปยังผู้ซื้อนะครับก็จะมีผลทำให้ส่วนต่างกำไรเนี่ยแคบลงครับนอกจากนั้นในกลุ่มนิคมนะครับก็จะมีเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับเวลามีขึ้นการลงทุนเข้ามากลุ่มนี้ก็จะมีผลประกอบการที่ดีครับและรวมถึงปัจจัยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับเช่นญี่ปุ่นมีปัญหากับประเทศจีนนะครับก็ลดการลงทุนในจีนแล้วหันกลับมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเป็นต้นครับนะถัดไปก็เป็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับเวลามีประเด็นเฉพาะขึ้นมาเช่นน้ำท่วมใหญ่
ตอนปลายปี54นะครับก็ทำให้ผู้ประกอบการในภาคกลางเนี่ยส่วนหนึ่งย้ายฐานการผลิตมายังโซนตะวันออกนะครับผู้ประกอบการนิคมที่มีพื้นที่เยอะๆแถบตะวันออกก็ได้เปรียบอย่างนี้เป็นต้นครับและท้ายสุดเนี่ยคือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้ก็เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนต้นทุนต่ำให้กับผู้ประกอบการครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ TLGF CPNRF SPF เป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ประการที่1เนี่ยคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากต่างเป็นทางเลือกในการลงทุนนะครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยผู้ลงทุนอาจจะยอมรับอัตราเงินปันผลที่ต่ำลงเป็นต้นครับ2เนี่ยท่านต้องพิจารณาว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยเป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือแค่เช่าสิทธิการเช่านั้นมานะครับในกรณีที่เป็นสิทธิการเช่าเนี่ยถ้าระยะเวลาเหลือน้อยนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยตัวสิทธิการเช่าเนี่ยมักจะให้เงินปันผลสูงกว่านะครับที่สูงกว่าก็เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นการคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุนนั่นเองดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องกันเงินส่วนดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อครับถัดไปก็ดูธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังกองทุนรวมนะครับเนื่องจากความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจเนี่ยแตกต่างกันตัวค้าปลีกเนี่ยอาจจะดูมีความเสี่ยงต่ำกว่าเพื่อนนะครับในขณะที่บ้านให้เช่าเนี่ยดูจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นครับถัดไปก็ดูขนาดของกองทุนรวมถ้ามีขนาดใหญ่นะครับก็จะทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายง่ายแล้วก็ดึงดูดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติครับนอกจากนั้นต้องมองต่อไปด้วยนะครับแม้ตอนช่วงแรกอาจจะไม่ใหญ่แต่ถ้ามีโอกาสในการขยายสินทรัพย์ในระยะยาวเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและดึงดูดการลงทุนเข้ามาอยู่ดีครับทรัพยากรเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรต่างๆซึ่งอาจแบ่งได้เป็น2หมวดธุรกิจนะครับคือหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคและ2คือกลุ่มเหมืองแร่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันที่กลุ่มพลังงานครับพลังงานและสาธารณูปโภคตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ PTT PTT EP และไทยออยล์เป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับราคาของผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์เพราะฉะนั้นจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับตัว demand supplyในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเนี่ยในกลุ่มนี้จึงยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบถัดไปเนี่ยก็คือพัฒนาการของตัวเชลล์ออยล์และเชลล์ก๊าซนะครับซึ่งทำให้ตัวซัพพลายของปริมาณปิโตรเลียมเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าความต้องการใช้ปิโตรเลียมก็มีผลทำให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่ขึ้นมากเหมือนในอดีตถัดไปเนี่ยก็คือตัวในเชื่อของธุรกิจนี้นะครับที่มีความเสี่ยงในการขุดเจาะและสำรวจค่อนข้างสูงนะถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยความเสี่ยงของธุรกิจจะลดลงมากครับนะถัดไปเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับในช่วงที่ประเทศเนี่ยต้องการความมั่นคงด้านพลังงานนะครับทางปตท.กรุ๊ปเองเนี่ยก็มีการขยายการลงทุนในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับแต่ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนต้องใช้เวลาทำให้ผลประกอบการบางช่วงเนี่ยอาจจะสะดุดไปถัดไปก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการบิดเบือนในส่วนของราคาพลังงานมากนะครับมีการอุดหนุนทั้ง LPG NGV นะครับรวมถึงดีเซลด้วยทำให้มีการดัดแปลงเครื่องยนต์หรือมีการใช้พลังงานผิดประเภทนะครับซึ่งก็สร้างภาระให้กับในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นการปรับให้โครงสร้างพลังงานเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับก็จะช่วยลดภาระการอุดหนุนในส่วนนี้ลงได้ด้วยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้า IPP รอบใหม่นะครับก็จะเป็นโอกาสในการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าต่างๆนะในช่วงที่มีเงินลงทุนรอพร้อมอยู่ก่อนหน้านี้เนิ่นนานแล้วนะครับผู้ชนะการประมูล IPP เนี่ยจึงมีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการทั้งกำไรและราคาเป้าหมายขึ้นครับและท้ายสุดเนี่ยก็คือนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐนะครับซึ่งก็มีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรก็ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยยากต่อการวางแผนการผลิตครับ
กลุ่มบริการเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในสาขาที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือไม่ได้ถูกเจาะจงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น6หมวดธุรกิจย่อยได้แก่พาณิชย์การแพทย์สื่อและสิ่งพิมพ์บริการเฉพาะกิจท่องเที่ยวและสันทนาการขนส่งและโลจิสติกส์ครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับพาณิชย์จะประกอบด้วยธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรวมถึงการแยกรายผลิตภัณฑ์สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภคหุ้นในกลุ่มนี้ได้แก่ CPL, Big C และ Macro เป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับก็ประกอบด้วยตัวนโยบายภาครัฐนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการบริโภคนะครับที่ผ่านมาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันรวมถึงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับในส่วนของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากนะครับในการกระตุ้นให้การบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของชุมชนเมืองหรือการปรับพฤติกรรมการบริโภคไปแบบคนเมืองมากขึ้นรวมถึงการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็ทำให้หัวเมืองต่างๆในไม่ว่าจะเป็นชายแดนหรือหัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นนะครับยังมีเรื่องของการปรับแผนธุรกิจและการควบรวมกิจการอีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการประหยัดจากการให้บริการขนาดใหญ่และทำให้อัตรากำไรเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากอำนาจต่อรองกับบรรดาซัพพลายเออร์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับน่าสังเกตว่าในกลุ่มโมเดิร์นเทรดนะครับสามารถรุกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากร้านค้าดั้งเดิมนะครับดังนั้นแม้ตัวเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะไม่ได้ขยายตัวเร็วนักนะครับแต่ว่ายอดขายของในกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนี่ยสามารถขยายตัวเกิน 10% ต่อปีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวกำไรของในกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตเกิน 20% ต่อปีครับกลุ่มการแพทย์หุ้นตัวอย่างที่สำคัญในกลุ่มนี้คงหนีไม่พ้นโรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราษฎร์สมิติเวชเป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับประการแรกเลยก็คือว่าคนเราเนี่ยเลือกเจ็บป่วยไม่ได้ครับงั้นถ้าเจ็บป่วยต่อให้เป็นยามเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังต้องเข้าโรงพยาบาลครับเป็นผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจึงไม่หวือหวาเติบโตไปได้เรื่อยๆและยิ่งได้แรงบวกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการที่สังคมไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับก็ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวหรือการที่เรากำลังจะเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งเราได้ทำข้อตกลงไว้ให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียนเนี่ยสามารถเข้ามาถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลได้ถึง 70% นั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้เพื่อไม่ให้ถูกเทคโอเวอร์ถัดไปก็คือการที่ภาครัฐเนี่ยส่งเสริม Medical Hub นะครับเพื่อให้ถ่ายเป็นศูนย์กลางทางด้านการรักษาพยาบาลในแถบนี้นะครับก็ทำให้โรงพยาบาลระดับชั้นนำเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มีผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงประกันสังคมนะครับก็ทำให้มีเจ้าภาพในการจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนี้ครับขนส่งและโลจิสติกตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้ LOT BTS ไทย BTS GIF เป็นต้นครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นแผนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐนะครับที่ทำให้โอกาสในการเติบโตเปิดกว้างขณะเดียวกันเนี่ยการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการระดมเงินต้นทุนต่ำเนี่ยก็ทำให้ลดแรงกดดันในการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศก็ตามทีนะครับหันมาใช้ตัว low cost เนี่ยมากขึ้นนะก็ทำให้ธุรกิจการบินต้นทุนต่ำเนี่ยมีการเติบโตอย่างมากแล้วแนวโน้มนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกครับถัดไปก็คือ AEC นะครับขนส่งโลจิสติกก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับที่เราได้ทำข้อตกลงไว้ที่จะเปิดให้ต่างชาติสัญชาติอาเซียนนะครับเข้ามาถือหุ้น
ในบ้านเราเนี่ยได้ 70% ครับก็คงต้องดูการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยการปรับขึ้นค่าบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS ก็ตามขึ้นทางด่วนก็ตามก็จะส่งผลต่อรายได้ของหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยครับและท้ายสุดเนี่ยก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าต้องขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกด้วยนะรวมถึงธุรกิจชิปปิ้งด้วยนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็ได้ผลกระทบเยอะตอนที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำครับเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นผลประกอบการในกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นด้วยครับเทคโนโลยีคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยแบ่งได้ออกเป็น2หมวดย่อยนะครับคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เรามาดูรายละเอียดในส่วน ICT ครับหมวด ICT ตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ Advanced InTouch DTAC และ True ครับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัมปทานสู่ใบอนุญาต 3G ครับถ้าเป็นระบบสัมปทานเดิมเนี่ยผู้ประกอบการต้องเสียส่วนแบ่งรายได้ 20% บ้าง 30% บ้างนะครับแต่การทำสู่เทคโนโลยี 3G เนี่ยจะเสียส่วนแบ่งรายได้เพียง 5.75% เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 15-20% ทีเดียวถัดไปเนี่ยก็คือรายได้จากการให้บริการด้านข้อมูลเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากโดยเทคโนโลยี 3G รวมถึงการปรับตัวของผู้บริโภคด้วยนะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะนะครับหลายท่านอาจไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมี Facebook user สูงเป็นอันดับที่13ของโลกนะครับหรือบริการด้าน LINE เนี่ยเราก็ติดอันดับต้นของโลกเลยครับซึ่งบริการเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วต้องการใช้บริการด้าน Data นะครับนอกจากนั้นก็มีการวางระบบด้าน IT นะครับการที่เรากำลังเปลี่ยนถ่ายสู่ 3G และในอนาคตจะเป็น 4G เนี่ยก็ต้องการการลงทุนขนาดใหญ่ในตัวธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่วางโครงข่ายก็ได้ประโยชน์ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยการจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน IT ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดขึ้นไปสู่เทคโนโลยี 3G แล้วก็ 4G ในอนาคตเนี่ยก็ทำให้ยอดขายในกลุ่ม ICT เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากครับและธุรกิจนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำนะครับตัวมือถือเกือบจะกลายเป็นปัจจัยที่5หรือปัจจัยที่6สำหรับคนไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่รายได้ในกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวความมั่นคงค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตที่ดีครับถึงจุดนี้นะครับท่านนักลงทุนคงจะมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับตลอดถึงตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลประกอบการซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยให้ท่านปรับพอร์ตได้ทันการนะครับกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นเนี่ยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยังช่วยท่านประหยัดเวลาไม่ต้องตามหุ้นถึง500ตัวพร้อมๆกันครับแล้วก็เชื่อว่าการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นบันไดก้าวสำคัญนะครับที่ช่วยให้ท่านนักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนต่อไปครับ